ดีครับผมยาชิงกินแซ่บครับมื้อนี้ยาชิงกินข้าวเที่ยงครับพี่แม่กินข้าวกับหยังน่ะปูอัดใจเบิ่งแน่เคยกินบ่น่ะบ่เคยแล้วน้ำมันแล้วผมว่าซื้อเด้อยาชิงกินข้าวปูอัดครับผมอาหารเที่ยงกินง่ายๆดอกคนอีสานเท่าแล้วบ่มีแก้วคือกินได้บ่เป็นไงรสชาติมันแม่เป็นไงรสชาติรสชาติมันนัวๆเด้งนี่ครับปูอัดที่แม่กินกับข้าวกินกับข้าวเหนียวผมเองที่กันกินปูอัดกับข้าวเหนียวกินกับข้าวอย่างไรเข้าไปเป็นอาหารว่างกับแก้มมันนั่นจะไม่กินกับข้าวจะกระท้องเสียนั่นตัวก็ไม่เสียแล้วคือไปใส่ตายแล้วกินปูอัดกับข้าวมันนัวมันนัวอาหารแนวใหม่นี่ล่ะมากินครับโจกันนะนี่ล่ะกินเป็นบอลล่องมากินมึงเลยมาเบิ้งนายน้องสมศรีมาสาธิตการกินปูอัดกับข้าวเหนียวให้เบิ้งครับเอ้ามันอยู่บนเสาน้องสมโตเสียงกินปูอัดกับข้าวเหนียวเงือดไหลเอ้าแข่งกันหลานกับโตกับหลานเอาหลานกับไปอันนี้ตัวก็เมียนได้นี่บาทคงหนึ่งถึงหลายบาทได้ไหนเนาะถุงจักรบาทบ่หนาวหิวจักรบาทถุงละบาทเดียวบาทเดียวก็จะพอถุงเงินปะแซ่บเสยดีมั้ยอืมโอ้แล้วสิซื้อมาไว้ให้กินหลายๆเด้อถ้ามากินข้าวกับปูอัดเคยกินบ่ แล้วนี่ก็ไปซื้อ ดูละหันซ้ายเพราะว่ามื้อนี้มีตลาดข้าวหันซ้ายบ่แซ่บเอาเบียร์มาไหมแกเบียร์แซ่บดิตัวนี้ขายขึ้นอย่างเนาะกินปูอัดบางเกลือเคยโกรธตอนเป็นสาวพูดยี่หลาคือยี่หลาเกิดท่านบ่เราเอาตอนสมัยโตมันสิมีเบียร์ตอนเป็นสาวกินพวกอะไรซาโต้ก็จะแซ่บแต่ยายกินเขาแซ่บเสยบ่น้ำเอาน้ำบ่ก็ไม่มีการสกิดกันเอาน้ำนะปวดติดคอแซ่บก็คือน้ำมันอ๋อบ่ไอ้ยะซื้อติดตัวไว้เนาะคืออยู่ถุงซื้อของบ้านได้ทีนึงปิวไปหมดแล้วจำมันเถอะปิวไปใกล้ยืดออกดิเขาในบ้านเขาในบ้านจะกองนะผมไม่ใส่หรอกอยู่กับผมนะอิ่มแล้วเหรออิ่มอ๋อโอเคครับผมครับจะกินอิ่มแล้วกินไปจักอันมันจักอันสามอันโอ้เลี้ยงง่ายโถยิ้มแล้วกินน้ำแล้วเอ้าไม่กินน้ำเย็นหรอกอ้าวสิบ่กินหัวน้ำบ่ล่ะกันแค่นี้มันนี่แค่นี้กันเด้อเขาก็แห้งแข็งอ่ะเขาแก่งแก่งค่ะค่ะให้กันตัวนึงบ่สุกนี่ไหนเบิ่งกันน่ะเขาสุกบ่สุกอยู่ครับว่าแล้วจังมันแข็งโอเคครับผมนี่แม่กินข้าวอิ่มแล้วครับกันก็นําเสนอให้เบิ่งตอนบ๊ายบายครับการอยู่บ้านเพิ่นก็อยู่ลักษณะนี้แหละอีหลาก็อยู่บ้านวันเสาร์ครับบ่มีเรียนผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ